ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อที่6นะคะบันทึกว่าจงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรข้อคิดจากพระวจนะนะคะการสื่อสารในครอบครัวค่ะนี่คือเรื่องสำคัญนะคะถ้าเราสื่อสารดีครอบครัวเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราเป็นผู้สื่อสารไม่ดีครอบครัวเราจะทุกข์แน่นอนนะคะมาดูว่าผู้สื่อสารที่ดีควรจะสื่อสารอย่างไรบ้างประการที่1 นะคะคำพูดที่พูดในครอบครัวน่ะต้องเต็มไปด้วยความเมตตานะคะถ้อยคำของเราเราพูดต่อกันและกันจะต้องเต็มไปด้วยความเมตตาแล้วก็ในประการที่2 นะคะคำพูดนั้นน่ะต้องเต็มไปด้วยสติปัญญานะคะไม่ได้แสดงถึงความโง่เขลาและปัญญาตรงนี้เนี่ยสูงสุดก็คือเป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้านั่นก็คือเป็นพระวจนะหรือว่าถ้อยคำของพระองค์นั่นเองนะคะถ้าคุณจะสื่อสารต้องสื่อสารในแบบนี้และในประการที่3นะคะคำพูดของเราแล้วก็การสื่อสารในครอบครัวน่ะต้องเต็มไปด้วยความเชื่อในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะคะครอบครัวของเราต้องเป็นสถานที่ที่จะเสริมสร้างความเชื่อให้กับทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวเขาอาจจะอยู่ข้างนอกแล้วความเชื่อของเขาถดถอยอาจจะเจอกับสังคมที่แย่ๆแต่ว่าถ้าเขากลับมาที่บ้านที่บ้านน่ะจะต้องเป็นสถานที่ที่ทำนุบำรุงความเชื่อของทุกคนที่อยู่ในครอบครัวมันขึ้นอยู่กับคำพูดแล้วก็การสื่อสารของเรานะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้อยคำของเราแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยจะมีหน้าที่ในการขัดเกลาซึ่งกันและกันแล้วก็เสริมสร้างซึ่งกันและกันดังนั้นจงเป็นผู้หนึ่งที่จะใช้การสื่อสารด้วยถ้อยคำที่ถูกต้องเพื่อให้ครอบครัวของเราอะรับพระพรเต็มที่จากพระเจ้านะคะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้การสื่อสารในครอบครัวของเราเป็นการสื่อสารที่ถูกต้องเป็นการสื่อที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้รับพระพรถ้อยคำในครอบครัวของเราจะเต็มไปด้วยความเมตตาถ้อยคำในครอบครัวของเราจะเต็มไปด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและที่สำคัญคำพูดที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราจะเป็นถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อเสริมสร้างความเชื่อซึ่งกันและกันขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้เราจะเป็นผู้สื่อสารที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนในครอบครัวของเราเพื่อให้ครอบครัวของเรารับพระพรที่มาจากพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์จึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ